คนมันจะยอมมีคนนะจะยอมที่คนละที่คนผู้ชายคนเดียวคุณหญิงอะเป็นคนที่สามบอกเขาทำดีด้วยที่เขาต้องอาบน้ำศพที่บ้านแล้วถึงได้เอาศพมาไว้ที่วัดคนไหน